จะได้รับการแนะนำให้หยุดบุหรี่นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ผมพูดว่า typical presentation นะครับนั้นเราต้องมีการ evaluate risk ทำเฉพาะในกลุ่มที่เป็น high risk screen case ยังไงนะครับนี่นะครับเป็น MI document ว่าเป็น acute coronary syndrome อันนี้ไปเราคงดีเทคคนไข้ให้เร็วขึ้นนอกเหนือจาก chest pain ที่เราทำอยู่นะครับผมก็อาจารย์ได้เล่าเนื้อหาให้พวกเราฟังตั้งแต่เรื่องของครับผมค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านเลยก็จะมีห้องน้ำนะคะ2จุดนะคะชั้นสัมภาระนะคะแล้วก็ที่ชั้น2นะคะเดินตรงไปซ้ายมือสุดนะคะทีนี้นะคะขออนุญาตให้ทุกท่านค่ะไปพักเบรกนะคะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยออกไปนะคะจะมีกับคอฟฟี่